มหาสารคามมีคดีอยู่คดีหนึ่งที่แม่ค้าสาวเจ้าของร้านขายของชำเนี่ยเขามาร้องขอความช่วยเหลือจากสื่อนะคะว่าเธอถูกลูกค้าจับหน้าอกและแจ้งความแล้วด้วยนะมีภาพจากกล้องวงจรปิดอะไรเรียบร้อยหมดเลยแต่ตำรวจก็ไม่เห็นจะจับคนร้ายที่จับหน้าอกเธอเลยอ่ะทุกวันนี้ยังเดินลอยนวลอยู่อ่ะ1ปีแล้วคุณคือรู้ว่าเป็นใครหลักฐานก็มีชัดเจนแต่ก็ยังทำอะไรเขาไม่ได้คือมันจะเป็นคดีความผิดและหูโทษอะไรใดๆมันก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายใช่ไหมแต่เนี่ยดูสินี่คลิปตอนเกิดเหตุที่มาจับหน้าอกเธอแล้วเธอก็ตบหน้ากลับทันทีนะคะลองดูรายละเอียดทั้งหมดค่ะนี่แต่ปริยะแบบว่าแก้วหูลั่นเลยนะคะคือโกรธแหละว่าเฮ้ยเธอกำลังคือมาซื้อของและที่เห็นเธอกำลังลื้อในกระเป๋าคาดเอวก็คือกำลังจะหยิบเงินทอนให้แล้วนายคนนี้ในปิ่นน่ะเอามือมาจับหน้าอกแบบขยำเลยแล้วบอกจับไม่ได้หรอครับบอกจับไม่ได้หรอแต่จับไปแล้วนะคะเธอเลยตบเปรี้ยงเขาให้เหตุการณ์เกิดตั้งแต่29พฤษภาคมปี2566แล้วไปแจ้งความแล้วว่าแต่ว่าผลสุดท้ายมันเงียบหายไปเลยอ่ะในปิ่นก็คือขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปหลังจากเหตุการณ์วันนั้นนะคะแล้วเธอก็ไปแจ้งความตั้งแต่วันที่เกิดเหตุก็คือ29พฤษภาคมแต่ทำไมล่ะจนถึงบัดนี้อ่ะคดีมันจะครบปีแล้วว่าในปิ่นยังเดินไปเดินมาอยู่แถวนั้นอยู่เลยอ่ะก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ติดคุยกับตำรวจตำรวจบอกว่าให้รอไก่เกี่ยแต่ว่ารอนานแล้วไม่มีการดำเนินการให้ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ติดตามให้แต่ว่าก็โทรหาเจ้าของคดีแล้วนะคะเขาก็บอกว่ารอไม่รู้ว่ารออะไรตอนนี้เราจะดำเนินการตามกฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเอายังไงดีอะคะไปตามแล้วนะคะคดีที่แจ้งความที่สพเมืองมหาสารคามเธอบอกว่าตำรวจบอกให้รอครับรออะไรก็ไม่รู้จะบอกรอผลตรวจร่างกายเหมือนคดีอื่นเธอไม่ได้บาดเจ็บไงเอาจริงๆข่าวเนี้ยเราสองคนเคยรายงานให้คุณผู้ชมใช่จำได้เคยเล่ามันนานแล้วนะตอนนั้นคือแบบเล่าแบบโอ้โหเพราะว่าเสียงตบหน้ามันดังไปเยอะแบบเนี่ยไม่มีอะไรเลยหลังจากที่เราเล่าข่าวไปวันนั้นเธอก็แจ้งความไงครับในปิ่นอ่ะเป็นคนต่างหมู่บ้านมาซื้อเหล้าที่ร้านของผู้เสียหายแล้วแจ้งความแล้วก็เนี่ยรออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคนร้ายยังอยู่แถวนั้นนะคะเธอก็กลัวว่าจะไปจับอย่างนี้คนอื่นอีกหรือเปล่าครับด้วยความเคารพนะฮะถ้าไม่จับถ้าไม่ดำเนินคดีเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นว่าการไปจับหน้าอกผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมันทำได้โดยที่ไม่ได้มีความผิดไงมันจะเป็นตัวอย่างนะครับแต่ที่เวลาในงานเทศกาลเดี๋ยวจะถึงสงกรานต์แล้วเนี่ยปีนี้เล่นต้อง21วันด้วยใช่ไหมครับโอ้โหห้ามหูแบบกดขันเลยนะไอ้เรื่องจับหน้าอกผู้หญิงอนาจารอะไรอย่างเงี้ยเอาคดีนี้ก่อนไหมเห็นใจเห็นใจนะฮะเห็นใจแม่ค้าท่านนี้มากเลย